ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกิจสดีกาพระราชทานอภัยโทษนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567มีรายงานว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่31สิงหาคม2567เนื่องจากนายทักษิณเป็นผู้ถูกคุมประพฤติ ตามมารตราการพักโทษเข้าข่ายตามมาตร,รา3ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ที่ระบุว่าผู้ต้องโทษด,ดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปวงเล็บ 1. ผู้ต้องกักขังวงเล็บ 2. ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับวงเล็บ 3. ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติที่จะได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้มีประมาณ7,500คนทั่วประเทศซึ่งทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ถูกคุมประพฤติสามารถเดินทางไปรับใบบริสุทธิ์จากเรือนจำได้ในภายหลังเนื่องจากไม่ได้อยู่ในเรือนจำเพราะได้รับการพักโทษไปอยู่นอกเรือนจำแล้วทั้งนี้ผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำตามมาตรา5ของพระาราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีประมาณ50,000คนรวมทั้งมีนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับสิทธิเข้าหลักเกณฑ์ลดหวันต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้200,000รายโดยกรมราชธรร์เตรียมประชุมเตรียมความพร้อมรองรับผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวพ้นเรือนจำซึ่งกรมราชธรร์มีผู้ต้องขังเด็ดขาดทั่วประเทศที่ควบคุมอยู่ในเรือนจำ202,094ราย เป็นนักโทษชาย192,898รายและนักโทษหญิง27,196รายจากผู้ต้องขังทั้งหมด297,49รายโดยทั้งหมดเป็นข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ณวันที่16สิงหาคม2567